ดวลจุดโทษอังกฤษสวิตคนแรกโคพาร์เมอร์คือหน้าดีใจคืออักคันกีเฮียจูดเบลลิงแฮมจูดโอ้โหนิ่มๆอีจูดอังกฤษจะเข้าจริงเหรอวะคนที่สองของสวิตฟาเบียนแชร์แล้วก็หลงทางครับพิกฟอร์ดขยับก่อนด้วยนะครับก็ได้2แรกนะครับจากการยิง2คนจะได้ยิงครับลูกที่5นะครับยิงไม่ผ่านนี้ใช่ก็นารูมาครับรอบยูโรรอบที่แล้วนางยิงพลาดนะครับคนสุดท้ายล่างผิดแพ้อิตาลีนะครับนี่ก็ย้ำจังในเกมเขาเป็นคนตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ได้ซาก้าครับถอยหลังประมาณไม่เกิน3ก้าวซาก้าขาวิ่งเข้าไปเกือบออกนอกกรอบโอ้ยโอ้ยชากิลี่เข้าอยู่แล้วสดานชากิลี่อ่ะเฮ้ยเกือบเซฟได้อุ้ยแล้วฉันเชียร์อะไรวะน่าดีใจชากิลี่ยิงเข้าเหมือนดูเลี้ยวภูอยู่3 2นะครับคนที่4ของอังกฤษอีวานโทนี่ตัวต่อตัวกับยานซอมเมอร์อีวานโทนี่ขยับเข้าไปแล้วอุ้ยเข้านำไปเป็น 4-2 นะครับมาค่ะคนที่4ของสวิตโอ้เข้าง่ายโอ้โหมิฟอร์ดจะต้องพุ่งแน่นอนครับโอ้โหรอจนที่กว่าเนี่ยทิ้งตัวไปแล้วครับดูนะโคตรง่ายอีเทนคนสุดท้ายใช้อะไรเนี่ยแม่เลือกได้ถูกคนจริงจริงมันชอบยิงออกนี่เลยถ้ายิงเข้าติดชนะเข้าอยู่แล้วขยับล็อกแบบงงๆเข้ารอบเฉยจีเนียสมากเสาเกตนับถือ